อำเภอแม่สอดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีครั้งที่สองประจำปี2560ค่ะที่ห้องประชุมชั้นสองที่ว่าการอำเภอแม่สอดนายธนยศปานขาวในอำเภอแม่สอดเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกันกรองและติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่สอดครั้งที่สองประจำปี2560 โดยมีนายต่อสักโกโมลรัฐพัฒนาการอำเภอแม่สอดและคณะอนุกรรมการกองทุนบทบาทสตรีอำเภอแม่สอดกว่า25คนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ระเบียบว,วาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณพุทธศักราช2560เรื่องการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานฝ่ายการเมือง ของกระทรวงมหาดไทยเรื่องการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี2560เรื่องการรับรองวาระการประชุมครั้งที่หนึ่งที่ผ่านมาเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วเรื่องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเงินทุนหมุนเวียนการพิจารณาให้ความเห็นชอบสมาชิกประเภทองค์กรการพิจารณาลูกหนี้ในการค้างชำระและเรื่องอื่นๆ